นะครับสิงห์ดำเกียรติหมู่9นะครับส่วนสูง173ซมนะครับชื่อจริงก็คืออุทิศโกรธประโคนนะครับอายุ19ปีเป็นคนอำเภอประโคนชัยครับจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ที่ชั้นม.3ครับโรงเรียนบ้านตะโกตาพีนะครับหัวหน้าคณะก็คือคุณสุจัยปุ่มประโคนชกมวยมาทั้งสิ้นนี่โอ้โหมากมายเหลือเกินครับ96ครั้งชนะ77ครั้งแพ้16ครั้งแล้วก็เสมอ3ครั้งนะครับครั้งสุดท้ายนะครับเอาชนะคะแนน3กอเกียรติมนเทพไปได้อย่างตื่นเต้นเลยทีเดียวส่วนนักมวยมุมน้ำเงินนะครับก้องพิภพเพชรยินดีส่วนสูงนี่169ซมครับชื่อจริงก็คือชูรัตยวงจองนะครับอายุ20ปีครับเป็นคนอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิการศึกษาระดับกศน.ม.ปลายนะครับผลงานการชกนี่ก็เคยเป็นแชมเปี้ยนในรุ่น126ปอนด์มาก่อนครับสำหรับก้องพิภพหัวหน้าคณะก็คือครูออสบัวใหญ่นะครับผลงานการชกนี่71ครั้งชนะ56ครั้งแพ้13ครั้งนะครับแล้วก็เสมอ2ครั้งล่าสุดนี่ชนะคะแนนเลิศศิลาชุมแพ้ทัวร์นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินสำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่ของคู่นี้ครับถือว่าเป็นกรรมการเบอร์หนึ่งของเวทีมวยลุมพินีครับพันเอกธีระนาวังราอายุ54ปีเป็นคนกรุงเทพนะครับจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมสวพลศึกษาตัดสินที่ลุมพินีมาทั้งสิ้นนี่21ปีแล้วนะครับปัจจุบันก็รับราชการอยู่ที่กรมการสารวัตรทหารบกนะครับเป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนทหารสารวัตรก็สอนเกี่ยวกับเรื่องราวของการป้องกันตัวแล้วก็เรื่องของอาวุธศึกษาครับมาติดตามครับนี่คือคู่เอกของศึกมวยไทยลุมพินีเกิดไกลครับมายอดมวยไทยแห่งปีครับกำลังจะคั่วยอดมวย2ปสครับสิงห์ดำเกียรติหมู่9ครับปราบมัดจะเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นน้องบีเกียรติยงยุทธครับใกล้ลุง3กอครับแม่ไฟสุดท้ายนี่ต่อย133นะครับส่วนก้องพิภพเพชรยินดีครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์นี้ที่เสียให้สิงห์ดำไปนะครับในรุ่นเฟเธอร์เวทประเทศไทยครับก็ชกในน้ำหนักเวทนี้ตลอดนะครับ125 126ครับชนะคุณวินิจเกียรติตะวันครับแพ้สิงห์ดำเกียรติมงคลแล้วก็ชนะเลิศศิลาชุมแพทัวร์ครับก็ทั้งคู่นี่ถือว่าเป็นมวยเอกของเวทีลุมพินีครับเราต้องติดตามครับว่าวันนี้สิงห์ดำลดน้ำหนักลงมาต่อยดึกครับ125ปอนด์ครับทำน้ำหนักนี่จะฟื้นไปโอ้โหโดนหมัดขวาครับแม่เป็นหมัดสั้นๆนะครับแม่สิงห์ดำนี่เพิ่นได้เชือกเด้งออกมาไม่งั้นล่วงครับโอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับสิงห์ดำจะโดนอาถรรพ์ยอดมวยเล่นงานหรือเปล่าว่ากันว่าผู้ที่ได้ตำแหน่งยอดมวยไปทีไรเนี่ยมักจะชกต่ำกว่าฟอร์มนะครับวันนี้ต้องดูครับว่าสิงห์ดำนี่จะล้างอาถรรพ์ได้หรือเปล่าพยายามที่จะออกแข้งออกเข่าสู้เหมือนกันครับหมดยกที่1ครับเดี๋ยวมาตามกันต่อท่านผู้ชมครับแอนตาซินนะครับเป็นผู้ได้เริ่มและส่งเสริมศิลปะไม้มวยไทยกันมาตลอดนะครับจะเตะกันคอคอร์สอกกลับจระเข้ฟาดหางแอนตาซินนี่ลดกรดและเคลือบแผลในกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็วันนี้เพชรวังทองสิทธิ์จาทิศแตกกี่เข็มนะ8เข็มครับ8เข็มเท่าไหร่ตอบไม่ถูกอดนะ 4,000 แน่ใจเปล่าแน่ใจครับรับไป 4,000 บาทนะครับจากแอนตาซินนะครับเป็นผู้ที่ได้รับและส่งเสริมศิลปะไม้มวยไทยกันมาตลอดตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว18ครับ18ปีจากจังหวัดไหนนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชชนะด้วยนะครับแต่ว่าแตก8เข็มแอนตาซินมอบทันทีเลย4,000 บาทนะครับรับไปเลยบนเวทีตอนนี้พร้อมแล้วเชิญนะครับครับมาสาวที่ถือป้ายนะครับยกที่2นะครับนางสาวนภาพรสุริยะครับจากมัธยมปีที่5วิทยาลัยนักศิลป์สาขาการละครนะครับตอนนี้ครับยกที่2ครับต้องขอบคุณครับบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนครับกระชายดำตาหมอแสงครับสบู่สมุนไพรสมรานนะครับน้ำมันเครื่องคาสตันครับและบริษัทรีเจนซี่บาลันดีไทยจำกัดครับเครื่องดื่มหมีคอมโมโด 2,000 นะครับยาดองเหล้าตา9เหรียญครับทิฟฟี่แอนเตอร์เซนซาร่านิโกติก้านะครับสุรชัยฟาร์มแล้วก็เซนจูรี่เอนเตอร์เทนเมนต์ครับพร้อมกับลูกชิ้นหมูชาบูลูกชิ้นเนื้อเกาลูนโดยปอนงรักครับเอาละครับติดตามกันต่อครับยกที่2แล้วนะครับของมวยคู่เอกนำรายการฝ่ายแดงก็คือสิงห์ดำเกียรติหมู่9ฝ่ายน้ำเงินนะครับก้องพิภพเพชรยินดีคู่นี้นี่เจอกันมางวดก่อนนี่สิงห์ดำเอาชนะมาได้นะครับมวยแข้งขวาหนักนะครับในขณะที่ก้องพิภพมวยแข้งซ้ายจัดได้เสียครับงานนี้ก้องพิภพก็พยายามที่จะมาเดินเปิดเกม
มวยชิงแชมป์นี่คะแนนนี่ออกทุกยกครับคุณผู้ชมครับก็เป็นการป้องกันแชมป์ในรุ่นแชมป์มวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทประเทศไทยนะครับที่สิงห์ดำเกียรติมูก้าเป็นแชมป์อยู่นะครับคู่นี้ให้คะแนนทุกยกนะครับสิงห์ดำสิงห์ร้ายจากแดนขมแอครับจะโดนแข้งซ้ายของก้องพิภพครับแต่วาดออกมานี่ตั้งโค้งสร้างมานี่แบบเต็มแข้งเต็มข้อเลยทีเดียวครับมาหามวยคู่นี้นี่ศักดิ์ศรีดีกรีนี่ต้องบอกว่าพอกันเลยนะครับเพราะว่าเคยเป็นแชมเปี้ยนนะครับแชมเปี้ยนของมวยรอบโตโยต้าด้วยกันทั้งคู่เลยทีเดียวและการในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับมวยโตโยต้ามาอีกแล้วครับนักมวยทั้งคู่จะมาโคจรมาพบกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนครับต้องมาดูครับสิงห์ดำจะฟื้นหรือไม่นะครับ125ปอนด์ครับตอนนี้ยังฟื้นอยู่ครับถ้าการหลงนี่ถึงหลับเลยทีเดียวนะครับแม่ก้องพิภพครับเก่งหมัดซ้ายไว้แน่นครับแม่สายตาอาวุธครับแข้งขวามาครับแข้งขวามาครับแม่วันนี้เก็บอาวุธแข้งขวาครับครูออสบอกว่าเก็บให้หมดครับแม่คืนด้วยอย่าเก็บอย่างเดียวเอาแข้งขวาใหม่นะครับแม่ขวาของสิงห์ดำครับหน้าต่อยหมัดซ้ายครับซ้ายนี่สิงห์ดำเราหวังนะครับคู่นี้ห้ามกระพริบตาและห้ามกระพริบหูเลยนะครับแต่เพราะว่าถ้าโดนนี่ปั๊บเลยทีเดียวเอาจังหวะขึ้นเข่าซ้ายครับก็มีพบแทงเข่าแต่ยังแทงต่ำครับแทงเข่าซ้ายครับตีหน้าขาทั้งคู่นี่พยายามที่จะตัดกำลังกันครับหมดยกที่2ครับเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันใหม่เออไกลท่านผู้ชมครับ9เหรียญนะครับแน่นอนเลยทีเดียวนะครับมีทั้งชนิดผงชนิดแผ่นด้วยนะครับก็ยานุราตรา9เหรียญจะได้มอบอีก 2,000 บาทนะครับให้กับเพชรวังทองสิทธิ์จาทิศในฐานะที่ชนะแล้วก็รับซีดีนะครับวุฒิชัยพรสุขพันธ์ชุดหัวใจดื้อดื้อเหมือนกับเพชรวังทองสิทธิ์จาทิศอ่ะดื้อจนกระทั่งชนะวันนี้นะครับรับ9เหรียญไปอีก 2,000 บาทยานุราตรา9เหรียญนะครับมีทั้งชนิดผงชนิดแผ่นแม่ตอนนี้บนเวทีกำลังมันและเกินนะครับทางสิงห์ดำและก็น้ำเงินก็ไม่พบบนเวทีเลยครับมาติดตามครับยกที่3ครับนี่แหละครับรีเจนซี่บาลันดีไทยนะครับก็โดยทางด้านของนางสาวนภาพรสุริยาครับจากมัธยมปีที่5วิทยาลัยนครศรีนะครับสาขาการละครนะครับก็ต้องขอบคุณครับสำหรับรายนามผู้บริจาคนะครับในโครงการช่วยเหลือโรงเรียนพี่น้องหนูนะครับตอนนี้นะครับทั้งคู่นี่อยู่ในช่วงของยกที่3แล้วครับด้านของสิงห์ดำครับแข้งขวาครับกองพิภพที่ซ้ายครับครูออสบอกว่าบังแข้งขวาให้ได้ครับและคืนแข้งซ้ายให้ทันควันครับนะครับดูนะครับว่าจะทำได้ดีขนาดไหนตอนนี้สิงห์ดำโอ้โหขวายาวไป2ดอกโอ้โหเต็มชายโครงของกองพิภพเลยทีเดียวกองพิภพนี่ก็พยายามที่จะโต้ด้วยซ้ายครับซ้ายกับขวาวันนี้นี่ใครดีใครอยู่แหมเปิดเกมครับสิงห์ดำนี่หลุดไปได้ครับมาสายตานี่จ้องตาเขม็งเลยครับเจ้าของตำแหน่งแชมเปี้ยนรุ่นเฟเธอร์เวทประเทศไทยนะครับสิงห์ดำเจมูก้าแล้วก็ยอดมวยไทยแห่งปีนี่แหละครับคู่มวยที่ทางด้านช่อง5ครับร่วมกับศึกมวยไทยลุมพินีเกิดไกลครับสร้างสรรค์ผลงานให้แฟนๆได้ดูกว่า177ประเทศครับผ่านระบบไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์คนะครับตอนนี้ดูพร้อมกันเลยแถบยุโรปและแถบเอเชียครับเป็นเวลากำลังดีครับแข้งขวามาสิงห์ดำกองพบปัจจุราชจำแรงครับตอนนี้โดนเอาแล้วครับทางด้านของสิงห์ดำครับช่วงล็อกไหนนี่เหนียวเหลือเกินนี่ต้องดูนะครับจุดที่น่าสนใจอยู่อย่างนึงนะครับว่าสิงห์ดำวันนี้ต่อยในพิกัด125ปอนด์นะครับจะยุบจะย่นหรือเปล่าถ้าคืนยุบคืนย่นนี่มีสิทธิ์ที่จะโดนกองพิภพเล่นงานได้เหมือนกันกองพิภพวันนี้นี่ก็ถือว่าเนื้อตัวนี่ดีเหลือเกินครับในช่วงก่อนหน้าที่จะขึ้นชกในวันนี้เจ้าตัวบอกว่ามั่นใจเหลือเกินว่าจะล้างแค้นให้ได้ครับแหมสิงห์ดำนี่บอกว่าป้องกันแชมป์นี่ไม่เคยพลาดนะครับแต่ว่าก้องพิภพบอกว่าชิงคืนเมื่อไหร่ได้ทันทีครับเอาละครับสนุกครับตอนนี้ยกที่3นะครับทั้งคู่นี่เกรงกันเลยทีเดียวครับแข้งขวาแข้งขวาแต่ไปลุกไม่ได้นะครับสิงห์ดำเปิดเกมบุกเป็นฝ่ายเปิดเกมเข้าใส่แล้วครับสิงห์ดำขึ้นเข่าซ้ายแทงเข่าขวาก้องพิภพโยกแข้งซ้ายครับแบบฟันศอกซ้ายครับก้อง
องมีพบครับตั้งกระแพงไว้ขวางไว้พยายามที่จะแขวนครับเอาละครับระยะได้แล้วครับต่อยหมัดซ้ายแต่ทิศทางนี่ยังจังหวะทางด้านของสิงห์ดำครับได้ทีนี่ขยมเลยทีเดียวมามวยคู่นี้ครับถือว่าเป็นยอดมวยด้วยกันทั้งคู่เลยทีเดียวดังนั้นแล้วก็ต้องให้ยอดกรรมการครับมาตัดสินโอ้โหเอาละครับโอ้โหวางแข้งขวาสวยงามครับสิงห์ดำสิงห์ดำขวายาวอีกแล้วพยายามที่จะเดินเบียดเดินนี่ครับก็มีมัดไปบัดมาเมื่อสักครู่มืดอ้าวหมดยกที่3ครับเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อที่3เทคโนโลยีเครื่องยนต์ดีเซลที่นานาชาติปอนเฟเธอร์เวทเนี่ยนะครับมาอัดแข้งขวาเน้นๆนะครับในช่วงของปลายยกที่3ครับมัจจุราชจำแรงนี่กองพิภพเพชรยินดีครับจะต้องแก้สถานการณ์แล้วครับว่ายกที่4ออกมานี่พลังกำปั้นของเขานี่จะมีโอกาสที่จะพลิกได้หรือไม่นะครับก็ต้องติดตามนะครับโดยเฉพาะรายการมวยดีๆครับโดยคุณเดชาครับในวันอังคารที่27ตุลาคมนี้นะครับศึกเพชรปิยะมาอีกแล้วครับจากฟ้าคลานบุกกีโดยมีโปรโมเตอร์ปิยรัตน์วชิระรัตนวงศ์ครับวางคู่เอกเอาไว้หน้าดูหน้าชมเหนือเกินยอดแสนไกลเพชรยินดีเจอกับวัชรชัยแก้วสำลิดนะครับแล้วก็ยังมีชัดชัยน้อยสิทธิ์เป็นจมาโอ้โหคนนี้นี่3เดือนนี่แชมป์3เส้นครับเจอกับ3เอทองรัตนเกียรตินะครับแล้วก็ยังจะมีฟ้าสั่งต่อพิทักษ์ชัยเจอกับซูเล็กสิทธิ์อุ้มบทครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันต่อมาเปิดเกมกันยกที่4ครับกองพิภพเป็นฝ่ายที่เดินเข้าไปนะครับแม่เดินเข้าไปรับแข้งขวาครับกองพิภพครับทางด้านของสิงห์ดำครับพยายามที่จะกดชนด้วยเข่านะครับแม่หัวจิตหัวใจนี่เบสปอย 100% ครับมาดูครับแข้งขวาแข้งขวาครับนี่ครับทางด้านของกองพิภพครับเตะซ้ายครับแม่วันนี้รวมแบงต่อยมันซ้ายเข้าไปแข้งซ้ายครับพักเคนเข้าไปครับพยายามที่จะบังบังไม่มิดครับแต่เจอแข้งไปมิดด้ามแต่อัปคัตขวาวันนี้สิงห์ดำนี่ปิดป้อมมาอย่างดีสิงห์ดำพยายามที่จะกดครับกดหน่ายกดพยายามที่จะหักเข่าในทุ่มมาให้ได้แยกกันมาก่อนมาครับมากรรมการแยกออกมาว่ากันโอ้โหวัดระยะขวายาวต้องมีวัดต้นไม่ซ้ายครับขวายาวของสิงห์ดำตอนนี้เปลี่ยนอะไรแล้วสิงห์ดำว่ายังไงได้ใหญ่กว่าครับสิงห์ดำในขณะที่กล้องพิภพพยายามที่จะเน้นตรงไหนโอ้โหตีแต่ละทีนี่ตันสะเทือนนี่ถึงใช้โครงเลยทีเดียวยังเน้นตรงไหนอยู่ครับกล้องพิภพการที่มาตีกันไม่ถนัดยากดีกว่าตอนนี้ครับกล้องพิภพครับเปลี่ยนมาจากที่ใช้กับปั้นมาใช้พลังเข่าและแข้งซ้ายครับมาโต้ต่อยมาซ้ายตัดลำตัวสิงห์ดำนี่แม่โดนไปเหมือนกันนะครับพยายามที่จะดันเท้าครับแข้งซ้ายเข่าซ้ายตีมาตียอดอกสิงห์ดำโยกเข่าขวามาแทงเข่าซ้ายดีครับแม่นี่เก็บกินฟรีนะครับดอกสองดอกนี้ครับแต่ต้องเปิดเกมก็ใส่อีกทีโอ้โหนี่ต้องดูนะครับว่าพิกัด125ปอนด์ของสิงห์ดำในวันนี้นี่พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าไม่ได้ยุบไม่ได้ย่นเลยครับออกแข้งขวานี่ยังออกได้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวแต่เจอซ้ายโอ้ยทางตรงนี้สวยงามครับก็มีความล้มลงไปลายแข้งขวาเหมือนเดิมครับก็พยายามก็ผิดตรงนี้สวยงามสิงห์ดำเบอร์โตด้วยแข้งขวาเน้นวงในแล้วครับเดินเข้าหากับกล้องพิภพมาอย่างไรโอ้โหรับแข้งไปอีกแล้ว2ดอกแล้วตอนนี้ว่าอย่างไรแม่จังหวะการเตะติดตามครับของสิงห์ดำพาชีสะบัดย่างนะครับแต่เตะต้มแข้งขวานี่3 4แข้งครับในช่วงของปลายยกอีกครั้งหมดยกที่4ครับเอาละครับมาติดตามยกสุดท้ายครับของคู่เอกศึกมวยไทยลุมพินีเกิดไก่ครับฝ่ายแดงครับเจ้าของตำแหน่งแชมเปี้ยนสิงห์ดำเกียรติหมู่9นะครับน้ำเงินผู้ท้าชิงก็คือก้องพิภพเพชรยินดีครับมวยคู่เอกคู่นี้ก็ผู้ชนะนะครับรับอีก 5,000 บาทจาก Toyota K Motor โชว์รูม18แห่งบริการล้างกันขายอีก11แห่งนะครับก็จะซื้อ Toyota นะครับไปที่ K Motor แล้วก็เรื่องเพราะต้องยกให้แอนตาซินนะครับเป็นผู้ริเริ่มมาส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยแต่อีกเข็มละ500บาทก็ลดกดและเคลือบแผลนะครับเพราะอาหาร
แล้วก็ปอกุ้งเผานะครับรีสอร์ทคาราโอเกะแล้วก็ซีฟู้ดรัชดาคาบาเร่นะครับแล้วก็สกินเดียมโนโปรวิทของแหลมทองการแพทย์รั่วโรคปวดประจำเดือนแล้วก็ปวดศีรษะข้างเดียวและโพรงจมูกอักเสบเรื่องขอสมุนไพรได้ฟรีนะครับที่มูลนิธิท่านพระอาจารย์วันตู้ปน123บางขุนเทียนนะครับเอาละครับติดตามกันต่อครับยกสุดท้ายแล้วครับของมวยคู่เอกนำรายการศึกมวยไทยลุมพินีแกร่งไปโอ้จากสถานการณ์ขนาดนี้ครับทางด้านของก้องพิภพครับต้องเดินเข้าหาแล้วครับแต่ว่าเดินไปตอนนี้ไปเจอแข้งเจอเข่าของสิงห์ดำดักเอาไว้สิงห์ดำนี่ถือว่าเป็นมวยที่ทำน้ำหนักเก่งคนนึงครับไปที่แล้วนี่ต่อย132ปอนด์วันนี้ต่อย125ปอนด์ครับแต่ว่าไฟต่อไปนี่จะว่าอย่างไรพี่กัดไหนดีเอาละครับมาเจ้าของตำแหน่งแชมเปี้ยนนะครับสิงห์ดำชั่วโมงนี้ครับทอดตาทั่วแผ่นดินนะครับอันนี้ครับคือสุดยอดมวยไทยครับในพรสอนนี้แต่ยังไม่แน่ครับก้องพิภพครับตอนนี้ต่อยหมัดซ้ายนะครับกำปั้นไม่มีรูครับต่อยอัดลำตัวมันจุฬาจำแรงครับทางด้านของก้องพิภพพยายามที่จะบุกเต็มที่เลยทีเดียวครับแต่ว่าคุณเดชาครับทอดตาทั่วแผ่นดินตอนนี้สิงห์ดำมีคู่ต่อกรหรือเปล่าครับโอ้โหถึงตอนนี้ครับคงจะต้องทอดตาไปยังมวยของศึกสายวันทรงชัยนะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าเปิดพันธมิตรกับคู่ศึกแล้วนะครับมีโอกาสเหมือนกันครับที่มวยดังจากศึกวันทรงชัยจัดข้ามมาเจอกับสิงห์ดำครับนี่แหละครับสุดยอดแห่งมวยไทยพศนี้นะครับและกำลังจะพั่วยอดมวย2พศนะครับต้องติดตามครับไฟนี้นี่แข้งขวาของเขานี่ไปติดตามเลยครับเนี่ยครับแข้งขวาครับเน้นหนักแรงต้องเป็นนักมวยที่มีวินัยที่ดีนะครับไฟสุดท้ายนี่ต่อย133ปอนด์วันนี้125ครับชกได้แทบทุกพิกัดครับเอาละครับก็มีพบแต่อัปคัตหมัดซ้ายครับต่อยหมัดซ้ายครับเสี้ยววินาทีนี้โอ้โหเมื่อสักครู่นี้เจอแข้งขวาเข้าก้านคอครับก้องพิภพเอื้อไปเหมือนกันเอาเดินเข้าหาครับก้องพิภพเดินเข้ามาแหมจะไรก็ตามดีครับไม่ว่าผลการชกจะออกมาอย่างไรนะครับทั้งก้องพิภพและก็สิงห์ดำนี้แน่นอนที่สุดครับจะได้ชกในมวยรอบโตโยต้าแน่นอนครับในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ใครที่จะครบยกแล้วครับโอ้โหเจอเข้าไปพี่พบโดนเข้าไปเต็มๆเลยทีเดียวคู่นี้นะครับต่อยได้สมราคาคู่เอกเลยทีเดียวครับอัดกันมาจนถึงวินาทีสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายครับก็อย่าลืมนะครับศึกเพชรพญาครับวันอังคารที่27มกราคมนี้นะครับยอดแสนไก่เพชรยินดีกับวัชรชัยแก้วสำริดครับแล้วก็ชัดชัยน้อยสิทธิ์เบญจมากับ3เอทอรัตนเกียรตินะครับตามมาด้วยฟ้าสั่งต่อพิทักษ์ชัยพบกับสุวิทย์เล็กสิทธิ์อุบลนะครับแล้วก็ชัยโยศูนย์กีฬาบ้านโนนกับรัตนเดชเกียรติกำพลครับและเปิดหัวรายการอย่างชัดชัยสอธนายงกับเขียวสดสอนวรัตน์ครับเป็นรายการเงินล้านที่เวทีลุมพินีครับกับศึกเพชรปิยะวันอังคารที่27มกราคมนี้นะครับก็ติดตามผลงานของเสียตังครับคุณปิยรัตน์วัชระรัตนวงศ์กันได้นะครับกับศึกเพชรปิยะนัดเงินล้านทุกนัดครับต้องรอการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการครับของมวยคู่เอกครับครับผมรอกันอีกนิดนะครับแม้ว่าเกมการแข่งขันนั้นจะจบสิ้นลงไปแล้วนะครับเราก็คงจะต้องรอบางการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการก็อย่าลืมครับศึกดาวรุ่งเพชรปิยะนะครับในวันพุธที่28มกราคมนี้นะครับก็เพิ่งแถลงข่าวมวยรอบทวินไปยกยกนะครับเตรียมจะไปชกกันที่โคราชด้วยนะครับในวันพุธที่28มกราคมโดยจันไพรินทร์ผู้สวัสดิ์และครูออสบัวใหญ่นะครับคู่มวยนี่อัดแน่นไว้ถึง12คู่เลยทีเดียวครับวันนี้คะแนนออกมาแล้วนะครับระดมหน้าบางช้างให้คะแนน50คะแนนแดง50เต็มเลยน้ำเงิน47นะครับการเลิศชายเจตาสานนท์แดง49สิงห์ดำนะครับน้ำเงิน47และรองตันบุญมีแดง49น้ำเงิน47คะแนนฝ่ายแดงนะครับสิงห์ดำเกียรติบูก